ผู้ชมคะจากเรื่องของการเมืองนะคะเรามาดูเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะเรื่องของคนถูกรางวัลนะคะถูก600,000 บาทอ่ะคิดดูแล้วกันนะคะเป็นครูสาวค่ะครูเลยบอกจัดหมูกระทะให้เด็กๆได้กินกันเลยค่ะหลายต่อหลายคนบอกว่าเห็นแล้วหิวเห็นแล้วอิ่มตามๆกันค่ะไปดูภาพค่ะน้ำซุปนะลูกน้ำซุปหลังจากพี่เขาเติมให้แล้วถ้ามันแห้งน้องต้องมาออกมาเอาน้ำซุปเองนะลูกต่อไปนะลูกนะวันนี้มันจะกินใครกินเราเดี๋ยวคุณครูซุปจะแจกมาม่าจะได้คนละก้อนเราไม่ต้องแย่งกันรักษาก้อนใครก้อนเรานะลูกนะนี่ค่ะบรรยากาศที่โรงเรียนบ้านใหม่นะคะอยู่ที่เชียงคานเลยค่ะเด็กๆนั่งล้อมวงกินหมูกระทะกันแบบนี้โอ้โหดูดีใจนะคะคือปกติบางบ้านอาจจะได้กินกันแล้วแต่น้องๆกินกับคุณพ่อคุณแม่แต่ครั้งนี้มันจะสนุกเป็นพิเศษเพราะได้กินกับเพื่อนค่ะครูเลี้ยงครูที่ชื่อว่าครูแววหรือว่าครูรัตนรัตน์ราชนีนะคะอายุ54 ปีเป็นครูชำนาญการพิเศษค่ะคนที่ถือเนี่ยไมโครโฟนแล้วก็ใจปั้มพูดไปด้วยแล้วก็เลี้ยงเด็กไปด้วยนะคะบอกซื้ออาหารมาในหมูกระทะทั้งนั้นเลยนะแบบไม่อั้นเติมได้เท่าไหร่เติมเลยลูกตราบใดที่ลูกกินกันได้เลี้ยงทั้งโรงเรียนเลยเพราะครูถูกลอตเตอรี่รับเงินมา600,000 บาทค่ะเด็กๆก็ยิ้มกันใหญ่เลยนะคะคืออิ่มด้วยพุงกลางด้วยแหมและกลิ่นมันหอมหอมอ่ะจะกินเท่าไหร่ไม่ว่าเลยครูบอกเลยนะคะว่าลอตเตอรี่ที่ถูกเนี่ยงวดวันที่16มกราคมและถูก600,000 บาทนี่คือซื้อไว้หลายใบไงเป็นการถูก6งวดติดต่อกันด้วยนะแล้วขอบอกว่างวดนึง600,000 บาทใช่ไหมรวมแล้วรางวัลที่ถูกหลายงวดติดต่อกันได้มากกว่า1 ล้านบาทเนี่ยครูไปเอาเลขมาจากไหนก่อนแล้วครูดวงดีมากค่ะแน่นมากโอ้แล้วถูกหลายงวดติดต่อกันแบบนี้ก็เลยเลี้ยงทั้งโรงเรียนเลยค่ะมีเด็กนักเรียนอยู่150 คนเลี้ยงหมดทุกคนเลยเลี้ยงครูอีกด้วย19 คนส่งความสุขด้วยหมูกระทะแบบนี้เชิญค่ะครูโชคดีถูกลอตเตอรี่นะคะหลายงวดติดต่อกันค่ะงวดนี้เป็นงวดที่6ที่ถูกรางวัล นะคะก็ถูกเยอะอยู่ติดต่อกัน6งวดเลยติดต่อกัน6งวดค่ะแต่ก็ไปทำบุญที่วัดแล้วก็เลี้ยงเด็กๆมาบ้างทุกงวดแต่งวดนี้ก็เลี้ยงทั้งโรงเรียนทั้งคณะครูด้วยเพราะว่าเด็กๆเขาอยากกินหมูกระทะเขาชอบก็ฝันบ้างไม่ฝันบ้างแต่หยิบอะไรมามันก็ถูกนะคะได้เลขหน้าบ้างได้อะไรบ้างไงคะโอ้โหหยิบอะไรมาก็ถูกอ่ะอยากไปโรงเรียนนี้จังเลยแล้วก็เอาแม่ค้าแผงหวยให้ครูเลือกให้แล้วเราก็ไปคอยจ้องดูนะครูหยิบเลขไหนแล้วก็ขอหยิบตามาเนี่ยเด็กๆก็ดีใจกันนะคะบอกอยากให้ครูถูกลอตเตอรี่อีกค่ะอยากให้ครูถูกบ่อยๆจะได้กินกันทุกงวดมีการไปกระซิบด้วยนะบอกนี่ครูถ้าเกิดงวดนี้ครูถูกอีกอ่ะอยากไปเที่ยวสวนน้ำที่กรุงเทพโอ้หมูกระทะได้กินแล้วไงอยากไปเล่นสวนน้ำกับเพื่อนๆที่กรุงเทพนะคะวันนี้หนาวอยู่นะลูกเอ้ยจะให้ร้อนอีกหน่อยนึงนะนี่ใส่เสื้อกันหนาวกินหมูกระทะกันอยู่เลยอ่ะใช่แต่บรรยากาศมันได้เนาะกินในอากาศอย่างนี้โล่งๆนะสนามกีฬาโรงเรียนรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง 8